ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกคอนพระเพ็งนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของปักเซนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับเรียกว่าไนท์แองการ่าของเอเชียครับก็มาดูทางด้านหลังของผมนะครับนะครับเป็นแอ่งซึ่งน้ำหมดไหลมารวมกันแล้วก็เทลงไปนะในหลุมของเรียกว่าเป็นแอ่งนะฮะเป็นหลุมหินนะครับตรงนี้สวยงามครับที่เราจะเป็นแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศที่นี่ก็อาจจะเป็นช่วงเงาแดดนิดนึงครับผมจะพาเพื่อนอยู่ที่น้ำตกคอนพระเพ็งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองปักเซนะครับตอนนี้ภาพถ่ายสวยงามมากนะครับผมก็พยายามโพสนะครับสถานที่คือหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามเรียกว่าไนท์แองการ่าแห่งเอเชียครับใครที่มาเที่ยวที่เมืองลาวหรือปักเซก็ควรที่จะเข้ามาชมสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าในหนึ่งสถานที่ที่น่าประทับใจนะครับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ได้สร้างไว้ให้กับมนุษย์ได้ชมนะครับชื่นชมกับความงามของมันตั้งแต่อดีตมานะครับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะครับก็มีเวลาก็เข้ามาเยี่ยมนะฮะมาชมกันที่ปักเซนะครับก็อยู่ที่น้ำตกไนท์แองการ่านะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือน้ำตกคอนพระเพ็งอยู่ที่ปักเซนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากข้างบนนะครับมาตรงโขดหินข้างล่างนะครับเพื่อที่จะฟังเสียงความกระหึ่มของสายน้ำนะครับว่ากระแทกหินนะฮะซึ่งเป็นแก่งเกาะนะครับน้ำตกนี้นะครับเป็นน้ำตกสายน้ำของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งผมจะพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเข้ามาดูกันอย่างใกล้ๆนะครับมาดูกันครับตอนนี้ถ่ายทอดทางไลฟ์ Facebook ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขอเป็นวิดีโอนะครับคุณสามารถเก็บความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนในเวลานี้ได้นะครับดูกันครับสวยงามมากครับความไหลแรงของแม่น้ำกระแทกกับโขดหินผานะครับเป็นเกาะแก่งในแม่น้ำโขงซึ่งสามารถหาดูหาชมได้ยากนะครับก็มีชาวบ้านนะครับมาดักปลาครับตะข่ายดักปลานะครับอีกมุมหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะฮะสายระโยงเส้นนะครับไม่ทราบว่าเขาหาปลากันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับก็ถ้ามีชาวบ้านนะครับมาจับปลาผมก็จะพยายามถ่ายทำบันทึกเป็นเทปวิดีโอคลิปให้นะครับ
ี่คือไนท์แองกาล่าแห่งเอเชียนะครับ